สวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านใหม่อีกแล้วค่ะนั่นก็คือร้านไข่ปิ้ง6ระดับค่ะร้านไข่ปิ้งช่วงนี้กระแสมาแรงมากเลยค่ะพี่เดือนก็เลยอยากเปิดร้านมั่งมาดูกันว่าพี่เดือนจะขายได้หรือเปล่าร้านไข่ปิ้งของพี่เดือนนะคะมีตั้ง6ระดับเลยค่ะน้องๆระดับที่1นะคะรักไม่จืดจางแกะออกมานั่นก็คือไข่ลวกเลยค่ะระดับที่2รักเธอที่สุดแกะไข่ออกมานั่นก็คือไข่วุ้นค่ะระดับที่3รักจากใจแกะออกมาก็จะเริ่มเกือบสุกนิดหน่อยค่ะระดับที่4รักชั้นนี้ให้เธอนี่ค่ะแกะออกมาก็จะเป็นไข่มะตูมค่ะระดับที่5รักบัวให้ผูกรักลูกให้กินไข่ค่ะนี่ค่ะไข่เกือบสุกระดับที่6รักชั่วฟ้าดินสลายนี่เลยค่ะไข่สุกค่ะร้านไข่ปิ้ง6ระดับของพี่เดือนนะคะขายไม่แพงค่ะขายลูกละ7บาท3ลูก20บาทเองค่ะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะร้านไข่ปิ้ง6ระดับของพี่เดือนเปิดแล้วนะคะลูกละ7บาทค่ะ3ใบ20เลขเข้ามาค่ะไข่ปิ้งร้อนๆเลยค่ะเลขเข้ามาค่ะไข่ปิ้งร้อนๆจากเตาเลยค่ะเปิดร้านขายไข่ปิ้งนี่ก็ดีเหมือนกันนะขายง่ายด้วยทำก็ง่ายแค่เอาไข่มาปิ้งเองเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะไข่ปิ้งร้อนๆเลยค่ะมี6ระดับนะคะเลขเข้ามาค่ะไข่ปิ้งค่ะอุ๊ยพี่เขาไปกินไข่ปิ้งที่ไหนเนี่ยกินอย่างเยอะอุ้ยไข่เลือกได้ทั้งหลายระดับแน่อุ้ยแล้วเรามาดูเลยตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วอยากกินเลยไข่ปิ้งมันจะไปหากินได้ที่ไหนเนี่ยอย่างในคลิปนี้พี่เขาไปกินถึงนครปฐมเลยเนี่ยอย่างไกลอ่ะเขากินเรื่อยเลยอ่ะพี่ฟิล์มดูอะไรอ่ะก็ดูพี่พีเขากินไข่ปิ้งไงดิฟิวไหนอ่ะนี่ไงโอ้โหน่ากินอ่ะมีหลายสีด้วยจริงฟิลเนี่ยสามารถเลือกระดับความสุขได้ด้วยนะมี6ระดับใช่พี่เขาเติมทีละ3ฟองเลยฟิลโอ้ยพี่ฟิลหนูฟิลอยากกินอ่ะอันนี้ที่ไหนอ่ะนครปฐมแน่โหไกลอ่ะแม่ก็ไม่อยู่ด้วยอยากกินอ่ะพี่ฟิลแต่เราคงไปกินไม่ได้หรอกอยู่ต้องนครปฐมแน่จริงฟิลใครจะพาเราไปอ่ะแล้วเรามาดูตัวเนี้ยข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินด้วยใช่พูดแล้วก็หิวแถวบ้านแล้วก็ไม่มีไปพี่ฟิลหาอะไรกินดีกว่าไปฟิวอยากกินไข่ปิ้งอ่ะไปมัวแต่ดูหิวอากาศก็ร้อนฟิวนี่เมื่อกี้พี่เลื่อนดูในเฟซพี่เดือนก็โพสต์ว่าพี่เดือนอ่ะขายไข่ปิ้ง6ระดับ3ใบ20บาทไข่ปิ้งหูยเหมือนพี่เดือนเขารู้แล้วเราอยากกินจริงฟิวดูสิหูยสีสันหน้าตาน่าทานมากหูยแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปถึงนครปฐมแล้วพี่ฟิล์มจริงฟิลพี่ว่านะเราไปร้านพี่เดียดีกว่าแต่น้องฟิลอยากกินแล้วว่ะไม่ต้อง6ระดับจริงฟิล3บาท20น่ะไปโอ้โหสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าพี่เดือนขายไข่ปิ้งเหรอคะเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะฟิลพอดีพี่ฟิล์มเขาเลื่อนเฟซอ่ะพี่เดือนแล้วก็เจอโพสต์พี่เดือนน่ะใช่กำลังร้อนๆเลยสนใจไหมล่ะสนใจค่ะพี่ฟิล์มดูดิมีหลายสีมากเลยอ่ะเหมือนที่ดูในคลิปแล้วฟิลหน้าตาน่าทานอย่างนี้เลยสนใจเอาแบบไหนให้เลือกได้เลยนะจ๊ะนี่จ้าเฮ้ยมี6ระดับด้วยจริงฟิลพี่เดือนข้างหลังนี่คือระดับความสุกของไข่ใช่ไหมเนี่ยมีทั้งไข่ลวกไข่วุ้นฟิลเริ่มสุกนิดๆไข่มะตูมไข่เกือบสุกแล้วก็ไข่สุกใช่ฟิลอุ้ยครบ6ระดับเลยฟิลระดับไหนดีพี่ฟิลนั่นนะสิแต่พี่ชอบชื่อด้านหน้ามากเลยนะดูแต่ละชื่อดิฟิลพี่เดือนขายลูกละ7บาทใช่ไหม3ลูก20ใช่จ้ะฟิลพี่เดือนสีที่อยู่บนตัวไข่อะแยกระดับความสุกเลยหรือเปล่าอันนี้ที่เห็นเป็นสีใช่ไหมฟิลใช่ค่ะพี่เดือนจริงด้วยพี่เดือนเนี่ยเห็นแต่ละสีมันต่างกันนะอย่างสีแดงเนี่ยระดับไหนพี่เดือน1หรือ2แบบสีเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยฟิลอันนี้เดี๋ยวพี่จะจับดูเองว่าอันไหนอะได้1ได้2ได้3ได้4ได้5ได้6พี่เดือนจับแล้วรู้เลยเหรอว่าอยู่ระดับไหนอะแค่ใช้มือสัมผัสเนี่ยนะใช่ดิฟิลพี่อะปิ้งมานานมากแล้วนะพี่สัมผัสได้เนี่ยพี่รู้เลยพี่เดือนแตะก็รู้เลยเหรอคะว่าไข่มันสุกระดับไหนใช่ดิฟิลพี่แค่จับเนี่ยพี่ก็รู้แล้วนี่
ฟิลพี่อยากกินแล้วอ่ะสั่งกันไหมได้พี่ฟิล์มพี่เดือนมีบริการกินที่ร้านด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะฟิล์มนั่งได้เลยจ้าแล้วอยากกินระดับไหนบอกพี่ได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่จัดให้มี6ระดับใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ฟิลตามนี้เลยน้องฟิลก็อยากกินทั้ง6ระดับนะแต่ว่าไข่ลวกกับไข่วุ้นน้องฟิลไม่ค่อยชอบอ่ะพี่ก็เหมือนกันมันไม่ค่อยสุกอ่ะงั้นเรามาดู3 4 5 6ละกันก็ได้พี่ฟิล์มรักจากใจอุ๊ยอันนี้คือเริ่มสุกนิดๆอุ๊ยชื่อดีอ่ะนี่ระดับที่6รักชั่วฟ้าดินสลายโหชื่อแต่เนี้ยมันเป็นแบบไข่สุกเลยไงฟิลอันนี้ก็น่าสนใจน้องฟิลชอบแบบเกือบสุกอ่ะพี่ฟิล์มก็ต้องเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้กินไข่กินไข่ด้วยจริงอุ๊ยแต่ว่าอันที่4ก็น่าสนใจน้องฟิลเป็นไข่มะตูมอ่ะอุ๊ยแบบยำเยอะใช่ชื่อว่ารักฉันนี้ให้เธองั้นเอาระดับไหนเอา4 5 6ละกันพี่ฟิล์มโอเคสั่งพี่เดือนเลยพี่เดือนหนูกับพี่ฟิล์มเอาระดับ4 5 6ค่ะเอา3ใบใช่ไหมใช่ค่ะเอาระดับ4 5 6งั้นเริ่มระดับ4ก่อนเลยเดี๋ยวพี่แปะลูกก่อนนะจ๊ะไหนพี่เดือนลูกเดียวยังไม่ได้โอ้ยนี้ระดับ2เองโอ้ยนี้3โอ้อันนี้4ได้แล้วโอ้ยได้แล้วพี่ฟิล์มนี่เลยจ้าระดับ4จ้าอุ้ยร้อนอ่ะอุ้ยร้อนจริงฟิลร้อนมากเลยแต่สีสวยมากเลยนะสีชมพูอันนี้ซอสค่ะขอบคุณค่ะพี่เดือนมั่นใจใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นไข่มะตูมอ่ะมั่นใจได้เลยฟิลพี่ขายมา 10-20 ปีแล้วนะโอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอพี่เดือนใช่อาชีพเก่าพี่เลยอุ้ยแปลว่าพี่เดือนต้องเซียนมากๆจริงพี่ฟิล์มรีบแกะเลยน้องฟิลอยากกินแล้วเออพี่ก็อยากกินแล้วเหมือนกันฟิลเฮ้ยเฮ้ยมาตูมจริงเหรอเนี่ยฟิลพี่ว่าเหมือนไข่สุกแล้วเลยพี่เดือนทำไมมันไม่เหมือนไข่มาตูมเลยอ่ะอันนี้มันเหมือนไข่สุกแล้วอ่ะพี่เดือนจริงฟิลเนี่ยมันสุกทั้งลูกแล้วเนี่ยนี่แหละไข่มาตูมร้านพี่เป็นแบบนี้ฟิล์มใช่เหรอฟิลไม่รู้เหมือนกันนะพี่ฟิล์มแต่ฟิลเคยเห็นในคลิปอ่ะไข่แดงมันจะเยิ้มๆเลยนะไม่แข็งแบบเนี้ยใช่เนี่ยพี่ว่ายังไงมันก็คือไข่สุกเดี๋ยวพี่ขอลองผ่าครึ่งหน่อยสิพี่ไม่มีผิดพลาดแน่นอนเนี่ยไข่มะตูมแน่นอน 100% เลยฟิล์มฟิลฮะพี่เดือนนี่เหรอมะตูมมะตูมเหรอเนี่ยพี่เดือนโอ้โหมันไม่มีเยอะไม่อะไรเลยนะพี่เดือนพี่เดือนแต่ไข่ผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยไข่มะตูมกินเลยกินเลยอ้าวซอสมะตูมใช่พี่แบ่งแล้วกันมะตูมก็มะตูมผ่าครึ่งมาอีกทีนึงมันก็ยังแห้งลองกินก่อนอร่อยค่ะพี่เดือนมะตูมก็มะตูมพี่เดือนขอชิมหน่อยแล้วกันจะไหวไหมเนี่ยไข่เนี่ยพี่เดือนนี่มันไข่ปิ้งหรือไข่ต้มเนี่ยที่หนูกินมันเหมือนไข่ต้มในทันเลยนะจริงพี่เดือนไข่ต้มที่แบบว่าต้มสนิทสุกแล้วอะไม่ผิดหรอกไม่ใช่ไข่ต้มเนี่ยไข่มาต้มนี่ไงพี่ก็ปิ้งให้ดูอยู่นี่ไงจะมันเป็นไข่ต้มได้ไงเนี่ยไข่ปิ้งไฟก็มีเห็นไหมก็จริงนะฟิลตอนที่บอกให้เมื่อกี้ไข่ร้อนมากเลยนะพี่เดือนจะไม่โกงพวกเราใช่ไหมคะเนี่ยโกงอะไรเหรอฟิลพี่ก็ปิ้งให้เห็นเลยนะเนี่ยแล้วพี่ก็ขายไม่แพงด้วยนะใบละ7บาทอยากกินระดับต่อไปอ่ะอยากกินระดับไหนบอกมาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้อารมณ์เสียปิ้งก็ปิ้งให้เห็นหาว่าเป็นไข่ต้มดูสิเนี่ยละร้อนเลยโอเคค่ะพี่เดือนพี่ฟิล์มเอาระดับอะไรดีอ่ะเอา5หรือ6ดีอ่ะฟิล5ก่อนละกันพี่ฟิล์มพี่เดือนเอาระดับ5ค่ะระดับ5ใช่ไหมจะเป็นไข่เกือบสุกเดี๋ยวพี่จัดให้อันนี้ยังเป็นไข่ลวกอยู่อุ้ยอันนี้ลูกนี้ยังเป็นไข่บุ้นอยู่อุ้ยอันนี้ไข่มะตูมไข่เกือบสุกต้องลูกนี้เลยร้อนร้อนอ่ะฟิล์มได้แล้วจ้ะไข่เกือบสุกอุ้ยร้อนมากเลยอ่ะจริงฟิลเมื่อกี้พี่ก็ลองแต่ดูอุ้ยร้อนเหมือนลูกแรกเลยอันนี้ไข่เกือบสุกนะคะพี่เดือนใช่จ้ะฟิลมาเดี๋ยวพี่ทำให้ก่อนแล้วกันไหนดูสิฟิลหนูว่าหน้าตามันคุ้นๆนะเหมือนลูกเมื่อกี้เลยพี่เดือนลูกนี้เมื่อกี้ฟิลกับฟิลลองจิ้มๆดูเนี่ยมันลูกเหมือนเมื่อกี้เลยนะที่พี่เดือนบอกว่าไข่มาตูมอ่ะใจเย็นๆดิฟิลแกะให้เสร็จก่อนค่อยพูดดูข้างในก่อนฟิลแล้วไข่เกือบสุกมันเป็นยังไงนะมันก็จะมีส่วนที่สุกอะเยอะแล้วก็ส่วนที่เยิ้มๆมันนิดนึงงั้นข้างนอกมันอาจจะเป็นส่วนที่สุกอะเนาะใช่งั้นลองดูข้างในหน่อยดิมาลุ้นกันฟิลขอให้เป็นไข่เกือบสุกนะไหนเอ๊ะโอ้โหไหนลองเทียบมาสิพี่ฟิล์มเหมือนในถ้วยเมื่อกี้ที่บอกมาตูมเลยฟิลแต่นี้สีเข้มกว่าก็พี่ใส่ซอสไงอ๋อพี่เดือนนี่มันเกือบสุกตรงไหนเนี่ยนี่มันสุกหมดแล้วเนี่ยพี่เดือนดูดู
โอ้ก็อีก 2% จะสุกไงเนี่ยถูกต้องแล้วไข่เกือบสุกใช่เหลือเพียง 2% อีก 2% ก็เกือบสุกใช่มันน่าจะเป็นตามซอกอะพี่ฟิล์มที่มันยังเยิ้มๆตรงกลางหรือเปล่าอืมเป็นไปได้ใช่มั้ยนี่แหละไข่เกือบสุกเห็นมั้ยเนี่ยขอบคุณค่ะพี่เดือนเห็นมั้ยมันยังไม่สุกนี่แหละเขาเรียกว่าไข่เกือบสุกฟิลค่ะพี่เดือนพี่ฟิล์มทำไมหนูว่ามันเหมือนกันทุกลูกเลยอะจริงแต่แค่ของพี่อะน่าจะเป็นไข่เป็ดแต่ว่าเขาไม่น่าโกงหรอกเพราะเขาก็ปิ้งให้เราดูอยู่จริงแต่พี่รู้สึกว่าที่เราเลือกไปไข่มาตุ้มกับไข่เกือบสุกเนี่ยมันเหมือนกันอะลองเอาเป็นไข่ลวกบ้างไหมจะดีเหรอพี่ฟิล์มอารมณ์เหมือนกินแบบในโจ๊กอะก็ได้ก็ได้ดูดิมันจะยังเป็นเหมือนที่เราสั่งสองแบบแรกหรือเปล่าเป็นไงฟิล์มฟิลไข่เกือบสุกของพี่อร่อยไหมอร่อยมากไม่เคยกินไข่อะไรอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยค่ะเราเหนื่อยฟองนะงั้นเปลี่ยนเป็นไข่ลวกดีกว่าค่ะพี่เดือนใช่ค่ะฟิล์มฟิลอยากลองทานไข่ลวกบ้างพี่ฟิล์มแล้วไข่ลวกมันเป็นยังไงอ่ะก็เหมือนเวลาเรากินไข่ในโจ๊กไงจะเหลวๆแบบนั้นแหละอ๋อเหมือนโดนความร้อนแค่ทีเดียวแล้วก็แกะออกเลยแล้วอันเนี้ยจะไม่ค่อยสุกมากพี่เดือนเอาไข่ระดับหนึ่งค่ะรักไม่จืดจางเป็นไข่ลวกฟิล์มฟิลเอาไข่ลวกเลยเหรอเฮ้ยแย่แล้วแล้วจะไปเอาไข่ลวกที่ไหนเนี่ยมันมีแต่ไข่สุกแล้วทั้งนั้นฟิล์มฟิลพี่ว่ากินไข่ลวกมันไม่ดีนะทำไมอ่ะพี่เดือนทำไมอ่ะพวกเราอยากกินอ่ะเอาไข่ลวกนั่นแหละไข่ลวกพี่เดือนเอาไข่ลวกไข่ลวกระดับหนึ่งพี่ว่ามันไม่ค่อยดีนะมันจะดิบๆนะฟิล์มจะกินกันหรอแบบนั้นแหละพี่เดือนที่หนูกับพี่ฟิล์มอยากกินวันนี้ต้องได้กินไข่ลวกใช่ค่ะพวกเราเนี่ยตามหาไข่ลวกมานานแล้วแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยก่อนปิ้งนะเราก็ไปต้มก่อนแล้วมันก็สุกหมดแล้วด้วยจะหาไข่ลวกที่ไหนตรงนั้นหรือเปล่าพี่เดือนตอนแรกฟิล์มอ่ะเห็นพี่เดือนบอกว่าไข่นั้นน่ะไข่ลวกไข่ลวกฟิล์มพี่พูดอย่างนั้นเหรอใช่พี่เดือนฟองที่พี่เดือนถือนั่นแหละสีฟ้านั่นแหละเห็นพูดว่าไข่ลวกไข่ลวกอ่ะพี่เดือนเอามาเสิร์ฟเร็วๆใบนี้เหรอฟิล์มมันอยู่ในเตานานแล้วนะพี่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไข่ลวกได้แล้วอะอุ้ยไม่มีเลยอ่ะฟิล์มงั้นพี่เดือนก็เอาไข่ข้างหน้าเนี่ยไปวางใหม่ก็ได้ใช่เดี๋ยวรอได้อุ้ยอย่าเลยฟิล์มถ้าเอาตรงนี้ไปวางใหม่อ่ะรอเป็นชั่วโมงเลยนะฮะชั่วโมงนานไปหรือเปล่าพี่เดือนพี่ว่าเอางี้ดีกว่าเอาไข่สุกเลยแล้วกันรักชั่วฟ้าดินสลายเอ้าพี่เดือนพวกเราจะเอามาทำไมอ่ะพวกเราก็ได้แล้วเนี่ยไข่สุก2ฟองใช่ฟองสุดท้ายอยากได้ไข่ลูกแล้วก็ไข่วุ้นน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันอีกใบอ่ะเอาไข่สุกไปแล้วเดี๋ยวพี่แถมให้1ใบแล้วเดี๋ยวไปวัดดวงกันว่าจะได้ไข่แบบไหนดีไหมฟิล์มวิวเอาไงดีฟิลแต่พี่อยากกินไข่ลวกนะแต่หนูว่ามันก็คุ้มแล้วพี่ฟิล์มเราได้4ใบ20บาทแล้วก็ไอ้ลูกที่ลูกน่ะเราอาจจะได้ไข่ลวกก็ได้นะก็ได้ฟิลเอาค่ะพี่เดือนนี่เลยจ้าอันเนี้ยไข่สุกพี่เดือนส่วนใบเนี้ยพี่แถมไปวัดดวงเอานะว่าจะได้สุกหรือลวกฟิลเดี๋ยวฟิลลุ้นอันนั้นนะเดี๋ยวพี่ขอปองอันนี้ก่อนแล้วกันฟิลลุ้นของฟิลเหอะของพี่หมดหวังแล้วยังไงก็สุกอุ้ยฟิลใช่ไข่ลวกปะเนี่ยหรือจะว่าจะเป็นไข่วุ้นเราต้มไข่มาขายยังไม่รู้เรื่องโอ้โหโอ้โหสุกสุกมากด้วยหนูว่ามันไม่เหมือนไข่ปิ้งมันเหมือนไข่ต้มอ่ะที่แม่ต้มไม่กินอ่ะจริงฟิลไหนพี่เดือนบอกว่ามี6ระดับไงพวกเราแกะออกมา4ลูกเนี่ยระดับเดียวกันหมดเลยนะใช่พี่เดือนยังไงก็คือไข่ต้มเนี่ยเหมือนกันหมดเลย4ใบใช่สุกทุกลูกอะไรอ่ะฟิลก็สั่งไข่มาตูมพี่ก็จัดให้แล้วไข่เกือบสุกพี่ก็จัดให้แล้วเพราะว่าสุกเกือบ 2% อีกอย่างนึงแล้วสั่งแบบสุกเนี่ยมันก็สุกและอีกใบนึงที่พี่แถมฟรีก็ต้องไปวัดดวงเอาแต่ถ้ามันไม่ได้แบบวุ้นเห็นไหมมันก็เป็นแบบสุกจะเอายังไงอีกแล้วพี่ผิดตรงไหนโอเคค่ะพี่เดือนเรากิน4ใบนี้ก็ได้ก็แค่เนี้ยเข้าใจแล้วก็ดีอ่ะกินให้เสร็จนะค่ะพี่ขอแม็กกี้หน่อยอ่ะนี่จ้ะพี่ฟิล์มขอด้วยมันจืดอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่ก็สุกใบนี้ก็สุกฟิล์มฟิลมาชวนพี่คุยดูซิไข่พี่สุกหมดเลยอ้าวแล้วมันกินไม่ได้เหรอพี่เดือนก็มันสุกไงโอ้ยลืมเอาลงเนี่ยมันเป็นความผิดของเราฟิลหนูไม่รู้เหมือนกันนะแต่พี่เดือนโทษเราเฉยเลยอ่ะแต่พี่ก็เห็นพี่เดือนเขาวางอย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่เห็นเอาลงสักใบหรือตั้งแต่มาจริงฟิลซื้อกลับบ้านไหมพี่ขาย5ใบ20ใบ20ฮะเอาไปทำอะไรเยอะแยะพี่เดือนก็พี่จะ
เก็บร้านแล้วมาแล้วก็ช่วยพี่ซื้อไปหน่อยแล้วกันนะ5ใบ20เดี๋ยวพี่แถมตอดไปเยอะๆเลยมันเหลือแต่ไข่สุกเนี่ยก็ชวนพี่คุยอ่ะมันก็เหลือแต่สุกสิเอาไม่อยากได้ไข่สุกกินเองก็ได้ถ้ามันสุกหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรช่วยพี่แล้วกันอ่ะซอสก็แถมเลย5ถุงเลย5ถุงหมดเลยเนี่ยนะพี่เดือนอ่ะ20บาทพี่เดือนมันก็อิ่มแล้วอ่ะกินอิ่มแล้วเนี่ยโอ้ในนี้ไม่พี่เก็บร้านละอุตส่าห์ขาย5ใบ20จ่ายพี่มาด้วยที่จริงอ่ะพี่จะขายต่อนั่นแหละแต่เธอ2คนมาชวนพี่คุยดูซิไข่พี่เลยเหลือระดับเดียวสุกหมดแล้วเนี่ยแล้วพี่จะขายใครได้ไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มถือซะว่าช่วยพี่เดือนซื้อละกันเนาะเอออุดหนุนกันไปโอ้ย9ลูกอิ่มเลยจริงข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วกินแต่ไข่นั่นแหละเฮ้ย40บาทจริงแต่ว่าไปพี่ไม่ได้ตังค์ทอนเลยนะพี่เดือนตังค์ทอนค่ะ10บาทเนี่ยโกงป่ะเนี่ยพี่เดือนเมื่อกี้ให้แบงค์50ไปอ่ะตังค์ทอน10บาทใช่มั้ยค่ะพี่เดือนไม่ต้องทอนหรอกนี่เอาไข่ไปอีก2ใบ10บาทพี่เดือนพวกเราอยากได้ตังค์ทอนพี่เดือนก็ได้อุ๊ยนี่แหละอ่ะแถมซอสด้วยอ่ะไปโอ้ฟิวพี่ว่าไข่ที่เหลือที่ร้านพี่ไปกินแล้วกลับไปกินที่บ้านเถอะพี่ฟิวหนูว่ารีบกลับดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไข่เยอะกว่านี้นะเอาอีกไหมเนี่ยพี่เป็นมีตังค์จ่ายแล้วเหมือนกันไม่เอาแล้วพี่เดือนพี่ฟิล์มกลับดีกว่าอิ่มแล้วเนี่ยเหมือนเราโดนต้มเลยวันนี้เรามาใหม่นะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะพี่เดือนจะมาอีกเหรอรอบหน้าโอเคสองคนนี่รู้มากจริงๆเลยเกือบไม่รอดโหอย่าเอาไข่ต้มมาขายทางหน้าต้องเปลี่ยนอาชีพอื่นแล้วโอ้ย5ใบนี้ต้องเก็บไปกินเองเก็บร้านเก็บร้านขายวันนี้ได้50บาทคุ้มแล้วแล้วน้องๆ นะคะอยากให้พี่เดือนเปิดร้านอะไรก็เมนไปใต้คลิปเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย